มีปีกด้วยครับปีกครับลูกครับสีเขียวเดี๋ยวทำอะไรครับลูกต่อไปใส่ปีกครับลูกครับนี่วงกลมยักษ์เขียวเหรอว้าวโอ้นึกออกแล้วมันเดินได้เห็นไหมมันเดินบนกำแพงบนกำแพงครับลูกครับสวัสดีครับผมเตอร์เดอะคิดวันนี้จะมารีวิวมังกรสายลุ้งกันมังกรสายลุ้งเหรอครับครับมันมีอะไรบ้างครับลูกปีกมีปีกครับครับนี่ปีกข้างหลังครับครับแล้วมีอะไรอีกครับลูกมีเสียงมีเสียงเหรอครับครับเดินได้ด้วยครับแล้วก็ขยับหางได้ด้วยเรามาดูรูปกล่องกันนะครับว้าวมาแกะกันนะครับ Oh my god นี่เอ้ยมังกรแกะออกยากมากครับเพราะว่ามันมีขาวด้วยมันตัวอะไรตุ๊กมังกรก่อนครับครับมันมีอะไรอีกลูกปีกด้วยไม่ชอบปีกเขาต้องใช้ครับลูกมีปีกด้วยครับปีกครับลูกครับสีเขียวครับเครื่องช้ามีปีกอีกอันนึงด้วยครับมีปีกอะไรครับลูกครับทำอะไรครับลูกต่อไปใส่ใส่ปีกครับลูกครับใส่ปีกครับลูกครับเสร็จแล้วครับลูกเสร็จแล้วครับเติมหมูให้โชว์กันสิครับลูกแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับเล่นก่อนนะครับทำไมลูกมันเยอะมากเยอะเหรอครับครับมันใช้พื้นที่เยอะเหรอครับลูกครับมาดูกันครับแต่จะเล่นให้ดูแล้วเล่นให้ดูแล้วเหรอครับครับทำไมครับลูกเปิดเปิดสวิตช์เหรอครับครับว้าวครับมังกรจะละว่าแล้วว้าวมังกรกัดมือมันจะกัดชีมากจะกัดจี้โอ้ no เดินเร็วมากครับWow.
ยช้อนโม่รอบที่สองมาสลับที่นั่งอย่าลืมกดติดตามเต๋อด้วยพี่ชายคิดไม่ไม่จากเต๋อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอุ๊ยเจ็บตัวชนะแล้วตัวชนะมันก็ตัวชนะแล้วถ้ามังกรบินก็คงดีอ่ะแต่จะได้แพ้ด้วยอยากลองแพ้มั่งพ่อครับบินแล้วบินไม่ได้ด้วยครับมันเดินทำไมต้องเดินด้วยมันเหมือนตันได้เลยแล้วก็เดินนี่คือตึกมันโอ้นึกออกแล้วมันเดินได้เห็นไหมมันเดินบนกำแพงบนกำแพงครับครับมันบินเร็วมากเลยเข้ามาเข้ามาก็สายลมมันจะมีไฟด้วยแล้วก็มีเขาไฟตรงหัวด้วยเข้ามาเข้ามา